นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลจ่ายเงินให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้ครบค่ะโดยเชื่อค่ะว่าจะไม่มีการเรียกร้องอีกยกเว้นมีเงื่อนไขอื่นค่ะเนื่องในวันมาฆบูชานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรบุตรชายและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยพร้อมกับครอบครัวได้เดินทางไปที่วัดพนัญเชิงวรวิหารและวิหารพระมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงส.ส.รวมไปถึงอดีตส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมทำบุญด้วยโดยบรรยากาศภายในวัดทั้งสองแห่งมีประชาชนจำนวนมากมาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และรอต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าในสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะทยอยจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวได้อย่างแน่นอนโดยจะจ่ายตามลำดับขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนและใบประทวนซึ่งเชื่อว่าหากชาวนาได้รับเงินครบถ้วนแล้วก็จะไม่มาเรียกร้องอีกยกเว้นการเรียกร้องดังกล่าวจะมีเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาจากโครงการรับจำนำข้าวขณะเดียวกันยืนยันนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวต้องการเห็นชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้นส่วนกรณีที่ชาวนาได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องนั้นให้ทางทีมฝ่ายกฎหมายไปเจรจาทำความเข้าใจแล้วแต่ก็ยืนยันว่าทุกหน่วยค่ะก็ได้มีการติดตามอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวนานั้นได้รับเงินนะคะจากโครงการจำนำข้าวค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็จะเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนนะคะแล้วก็ขอความกรุณานะคะก็ในความร่วมมือที่ช่วยเหลือค่ะเพราะว่าเราก็จะเห็นทุกครั้งที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการแล้วก็มีความเดือดร้อนก็มีทุกอย่างก็คิดว่าถ้าเราช่วยกันเต็มที่ก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะไม่ต้องว่าใจนะว่าถ้าเกิดว่าได้รับเงินในฐานะจะยุติเรื่องการทุนที่มาปัญหาขนาดนี้ครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นชาวนาจริงๆที่ได้รับความเดือดร้อนถ้าได้รับเงินค่าโครงการจำนำข้าวแล้วฉันก็เชื่อว่าชาวนาก็คงจะไม่มาเรียกร้องแล้วนะคะก็เว้นแต่จะมีประเด็นอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการรับเงินค่าโครงการจำนำข้าวอะค่ะขอความกรุณานะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากให้ความเดือดร้อนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองหรือว่าความเดือดร้อนนั้นทำให้เกิดความเข้าใจที่ไขว้เขวและทำให้กระบวนการในการจ่ายเงินล่าช้าก็คงจะต้องค่อยๆสื่อสารอธิบายอะค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันแห่งความรักและตรงกับวันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพิเศษที่จะได้ให้คนไทยร่วมกันทำบุญและส่งความรักความเมตตาต่อกันและอยากให้คนไทยรักกันทุกวันไม่ใช่เพียงวันนี้เท่านั้นทั้งนี้ยังฝากไปถึงนายสุเทพทึกสุบรรณด้วยว่าขอให้มีการเคลื่อนไหวที่ใช้หลักเมตตาธรรมหันหน้าเข้ามาพูดคุยเพื่อเดินหน้าประเทศไปด้วยกันพร้อมทั้งขอให้คนไทยใช้โอกาสนี้สร้างความรักความสามัคคีเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสุข